ข้อ10ครับจากภาพการแบ่งเซลล์ในพืชดอกที่มีจำนวนโครโมโซม 2N เท่ากับ6นะครับภาพใดพบในกระบวนการสร้างไมโครสปอร์ก็ไก่ภาพ A และภาพ C ขอไข่ภาพ B และภาพ D ขอควายภาพ C และภาพ D งองูภาพ A B และ C จอจานภาพ A ภาพ C และภาพ D นี่ครับภาพ A B C D นะครับโจทย์ถามนะว่าภาพใดพบในกระบวนการสร้างไมโครสปอร์นี้เราก็ต้องมาดูกระบวนการสร้างไมโครสปอร์ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรการสร้างไมโครสปอร์เนี่ยนะครับก็คือจะเกิดจากไมโครสปอร์โดไซต์ที่มี2โครโมโซมเป็น 2N นะครับหรือดิพลอยด์นะครับแบ่งไมโอซิตนะครับแบ่งไมโอซิตมาได้ไมโครสปอร์นะครับดังนั้นกระบวนการแบ่งเซลล์ที่ใช้ในการสร้างไมโครสปอร์ก็คือกระบวนการไมโอซิสดังนั้นเราจะมาดูกันนะครับว่าไมโอซิสเนี่ยครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไมโอซิสเนี่ยครับแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกครับเรียกว่าไมโอซิส1คือเกิดการแยกของโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโครโมโซมคู่เหมือนนะครับเริ่มต้นที่โปรเฟส1นะครับโปรเฟส1คือจะเริ่มเตรียมตัวที่จะแบ่งเซลล์จากนั้นจากโปรเฟส1นะครับจะมาที่เมตาเฟส1เมตาเฟส1เนี่ยครับมันจะเอาโครโมโซมทั้งหมดมาเรียงกันที่กึ่งกลางเซลล์โดยโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโครโมโซมที่เหมือนกันครับจะอยู่ติดกันจากนั้นในแอนาเฟส1ก็จะแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันนะครับจากนั้นก็เกิดเทโลเฟส1แยกออกมาเป็นเซลล์2เซลล์ซึ่งขั้นตอนต่อมาครับก็คือไมโอซิส2หรือขั้นตอนที่2ครับเซลล์แต่ละเซลล์มันก็แยกแบ่งของมันต่อไปนะครับโดยไมโอซิส2เนี่ยครับก็จะมีกระบวนการโปรเฟส2ก็คือกระบวนการเตรียมที่จะทำการไมโอซิสขั้นต่อมาต่อมาก็คือเมตาเฟส2ครับเมตาเฟส2เนี่ยครับเขาจะนำโครโมโซมแต่ละแท่งมาไว้ที่กึ่งกลางเซลล์จากนั้นจะดึงแยกซิสเตอร์โครโมติดออกจากกันที่ระยะแอนาเฟส2ครับซิสเตอร์โครโมติดก็จะถูกแยกออกจากกันจากนั้นก็จะเป็นเทโลเฟส2และไซโตไคเนซิสซึ่งก็คือจะทำให้ได้เซลล์ลูกออกมาทั้งหมด4เซลล์ถูกไหมครับ4เซลล์1 2 3 4จากเซลล์ตั้งต้น1เซลล์นั้นเราย้อนกลับมาดูรูปของโจทย์นะครับเราต้องการหาการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสถูกไหมครับดังนั้นเราจะมาดูแต่ละข้อว่ารูปแต่ละรูปว่าเป็นการแบ่งเซลล์แบบใดและขั้นใดถ้าพิจารณาที่รูป A นะครับรูป A เนี่ยครับเป็นกระบวนการที่เราแยกโฮโมโลกัสโครโมโซมอันนี้แสดงว่าเป็นแอนาเฟส1นะครับต่อมาครับรูป B นะครับเป็นการแยกซิสเตอร์โครโมติดถูกไหมครับถ้าลองสังเกตให้ดีครับมันจะมีซิสเตอร์โครโมติดทั้งหมด6อันนะครับแต่ว่ารูป4ครับเป็นการแยกซิสเตอร์โครโมติดเหมือนกันแต่มีซิสเตอร์โครโมติด3อัน3คู่ดังนั้น B กับ C เนี่ยมีความแตกต่างกันแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงโดยการแบ่งเซลล์เนี่ยครับมันจะมีการแบ่งเซลล์อีกแบบนึงที่เรียกว่าไมโตซิสไมโตซิสเนี่ยครับก็คือเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายทั่วไปแต่ไมโอซิสเนี่ยครับแบ่งเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยจำนวนโครโมโซมจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าไมโตซิสจำนวนโครโมโซมจะเท่าเดิมดังนั้นจากไมโตซิสเนี่ยครับมันจะนำ
จะนำโครโมโซมทั้งหมดมาเรียงในแนวกึ่งกลางเซลล์อย่างข้อเมื่อกี้นะครับบอกว่าจำนวนโครโมโซม 2N เท่ากับ6แปลว่าในสภาพปกตินะครับก็จะมีโครโมโซม2ชุดชุดละ6 2ชุดอย่างนี้ครับอันนี้สภาพปกติของเขามีโครโมโซม2ชุดมี6แท่งดังนั้นถ้าสมมติว่าเซลล์พืชดอกเซลล์นะครับแบ่งตัวแบบไมโตซิสเขาจะมีโครโมโซม6แท่งใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6แล้วจะมานำโครโมโซมทั้งหมดมาเรียงที่กึ่งกลางเซลล์6แท่งอย่างนี้เรียงกึ่งกลางเซลล์6แท่งอย่างนี้นะครับแล้วดึงแยกไป2ฝั่งซึ่งจะเห็นว่าจะมีทั้งหมด6คู่ดังนั้นรูป B เหมือนกับรูป B เลยนั้นรูป B นะครับเป็นแอนาเฟสธรรมดาของการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสดังนั้นเราจะไม่พบรูป B ในการสร้างเซลล์ในการทำไมโอซิสนะครับต่อมารูปข้อ C ครับรูปข้อ C เกิดการแบ่งของซิสเตอร์โครโมติดดังนั้นข้อ C นะครับเป็นอนาเฟส2ซึ่งเป็นไมโอซิสเหมือนกันไมโอซิสถูกแล้วครับทีนี้รูป D ครับรูป D คือเกิดการนำโฮโมโลกัสโครโมโซมมาวางคู่กันตรงกึ่งกลางของเซลล์งั้นรูปนี้เป็นไมโอซิส1โทษครับเป็นเมตาเฟส1ดังนั้นรูปที่จะพบในการสร้างไมโครสปอร์ของพืชที่ใช้กระบวนการไมโอซิสคือรูป A รูป C และรูป D ดังนั้นข้อนี้ตอบจอจานนะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกรอบนะครับถามว่าเซลล์พืชดอกนะครับต้องการสร้างไมโครสปอร์ไมโครสปอร์เป็นเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมครับดังนั้นต้องใช้การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสโครโมโซมพืชดอกนะครับมีจำนวนโครโมโซม 2N เท่ากับ6 2N เท่ากับ6ก็คือรูปแบบนี้มีโครโมโซม2ชุดที่เหมือนกันและมีทั้งหมด6แท่งกระบวนการไมโอซิสเริ่มจากไมโอซิส1ไมโอซิส1นะครับจะเห็นได้ว่าในรูปนี้มีโครโมโซม6แท่งเหมือนกันนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับในกระบวนการเมตาเฟส1จะนำโครโมโซมทั้ง6แท่งทั้งหมดนะครับมาเรียงตรงกึ่งกลางเซลล์โดยคู่ที่เหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันซึ่งรูปนี้ครับก็ไปตรงกับรูป D นะครับต่อจากเมตาเฟส1นะครับจะเป็นแอนาเฟส1ก็คือเราจะดึงแยกโครโมโซมที่เป็นเหมือนกันคือโฮโมโลกัสโครโมโซมออกจากกันซึ่งตรงกับรูป A นะครับเป็นแอนาเฟส1เมื่อเราดึงเสร็จแล้วจะเกิดการแบ่งเซลล์ครั้งแรกคือเป็นเทโลเฟส1จากนั้นแต่ละเซลล์ก็จะแบ่งต่อไปครับเป็นโปรเฟส2จากนั้นเป็นเมตาเฟส2คือเมตาเฟส2ครับเราจะเอาโครโมโซมทั้งหมดมาเรียงแนวเดียวกึ่งกลางเซลล์จากนั้นเราก็จะดึงแยกซิสเตอร์โครโมติดออกไปในระยะแอนาเฟส2ซึ่งตรงกับรูปข้อ4นะครับพอเราแยกเสร็จปุ๊บเราจะได้เซลล์4เซลล์นะครับก็เป็นจบกระบวนการไมโอซิสนะครับ